เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปั่นซ่าฮันนี่นะครับครั้งนี้กลับมาอีกครั้งกับเกม Archero ครับผมเราจะทำการบุกเจ้า Lord Castle นี้อีกรอบหนึ่งในครั้งก่อนถึงแม้ว่าตัวนั้นจะไม่ไหวแต่ครั้งนี้เราหยิบธารณิตคู่กับคอมโบพิเศษเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเจ๋งจะดีจะยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับมาลุยเราต้องทะลวง Lord Castle อันนี้ให้ได้ครับเริ่มมามี Bouncing Wall มาก็ขอหยิบเลยละกันหมุนไปครับดูว่าจะได้เงินเท่าไหร่1,600ครับผมโอเคลุยผมไม่ให้คุณยิงผมฟรีหรอกนะไอ้เจ้าตัวตาเจ้าตัวตาบินได้ผมเกลียดเจ้านี่มากอ่ะโดนมาแล้ว1ซิงเกิลไม่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่ายิงเรายิงสวนโอเคตายละเรายิงสวนเรายิงสวนโอเคไงพอเราเจอวิ่งล็อกหลบเทคนิควิ่งล็อกหลบครับผมเอา HP บูสต์ไว้ก่อนเลยอุ้ยหลบไม่ทันหลบไม่พ้นต้องพูดอย่างนี้โอเคโอเคหลบได้แบบว่าดิจิตอล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 โอเคดิจิตอลอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาหลบได้ดิจิตอลอยู่ยังดิจิตอลอยู่ครับแล้วก็ยอดเยี่ยมโอ้ยเกือบไปด่านนี้ลำบากอยู่เหมือนกันนะเรามีอาวุธที่ตีไม่แรงพอผมว่ามันจะหลบยังไงอะแล้วไอ้จะมีเจ้าพวกนี้แบบโอ้ยโดนฟันเข้าไปทีนึงเต็มๆโอเคยิงยิงน่ายิงฟรีได้สัก 2-3 นัดโอเคโอเคลอสแคสโซไม่ใช่สถานที่ที่จะชนะได้ง่ายๆเลยสินะผมได้โจมตีทะลุมาแล้วครับได้ตีอุ้ยได้ HP boost อย่างงี้ HP เพิ่มขึ้นเยอะแน่ HP boost กับฮิลผมว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ดีตรงที่ว่า HP Boost นั้นมันทำให้ HP เรามันยาวออกไปแบบได้ตลอดไงมันเลยดีกว่าครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอความสามารถ HP Boost กับ Heal นะผมจะชอบเอา HP Boost มากกว่ายังไงก็ได้ HP เพิ่มในส่วนตรงนั้นอยู่แล้วด้วยไงโอ้ยโดนเต็มๆโอเคชนะเหนื่อยครับลอร์ดแคสเซิลอย่างที่บอกไม่ใช่สถานที่ที่จะเอาชนะได้ง่ายๆเลยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอึบอึบตีฟรีได้สัก 2-3 ทีอย่านะโอเคยิงมันเหลือแค่ไอ้เจ้าตัวปล่อยเวสินะผมยิงจากระยะไกลใช้ระยะให้เป็นประโยชน์ครับอุ้ยได้มัลติช็อตด้วยผมรู้สึกว่าสกิลที่ได้ในครั้งนี้นี่ค่อนข้างดีนะเนี่ยแต่ละอย่างได้ Bouncing Wall ได้ Piercing ใช่ไหมแล้วก็ได้ Multi Shot และนอกนั้นเป็น HP บวกผมว่ามันดีนะโอเคหลบครับคราวนี้โจมตีเป็น2เท่าละดีกว่าเดิมโอเคผมชอบตรงที่มันแบบได้ Multi Shot เนี่ยแหละโจมตีแล้วมีการเบิ้ลออกไปทุกครั้งที่โจมตีครับดีมากเลยคราวนี้เจอบอสบอสเป็นตัวอะไรเนี่ยคุณคิดหรือว่าจะเอาตัวที่คล้ายๆหมานี่มาสู้กับผมนะครับผมหลบอยู่ไกลอย่างนี้คุณจะทำอะไรผมได้ตัวนี้ดูท่าทางว่าเราใช้ระยะสู้กับมันน่าจะดีที่สุดนะใช้ระยะสู้กับมันครับแล้วคอยดูให้ดีๆว่าการโจมตีของเขาอ่ะมันมาทางไหนบ้างเราก็อย่าไปเหยียบตรงนั้นอย่าเข้าไปหาเด็ดขาดแบบนี้โอ้โหเมื่อกี้หลบแบบว่าแบบพิกเซลเลยนะนั่นอ่ะหลบแบบระดับพิกเซลครับมันมามันมาโอ้ได้เดวิลเดวิลให้เดินผ่านน้ำครับเอาก็ได้อาจจะดีก็ได้นะการเดินผ่านน้ำเนี่ยมาเนี่ยเดินผ่านน้ำได้แล้วเดินผ่านน้ำหรอเฮ้ยอย่างนี้เราก็ไม่ต้องสู้กับพวกมิเลียเนี่ยพวกกระดูกถ้าสมมติด่านนั้นมีน้ำเนี่ยผมแบบมาเหยียบบนน้ำได้สบายเลยนะเนี่ยเฮ้ยอาจจะดีครับอาจจะดีครับเฮ้ยคิดไปคิดมาก็มีข้อดีเยอะนะ HP boostHP Boost อีกแล้ว Boost ขึ้นไปครับแต่นี้มีน้ำยิงไปเรื่อยๆโอเคโอเคโอเค
ผมอยากรู้ถ้าเรามีทางวิ่งผ่านน้ำวิ่งผ่านกำแพงนี่จะเป็นยังไงนะผ่านได้ทุกอย่างอันนี้น้ำใช่ไหมไอ้กระดูกตัวนี้นี่ฮึบหลบได้ครับกระดูกอะไรครับอะไร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 อยากสู้ก็ไม่บอกแหมหลบอย่างนี้โอเคผ่านได้สบายครับเฮ้ยพอวิ่งผ่านน้ำได้ผมว่ามันง่ายขึ้นนะเออเป็นอะไรที่แบบว่าแลก HP ไปแล้วคุ้มค่ามากเลยอ่ะโหโดนครับเพราะเราถูกจำกัดจุดหลบด้วยไงเพราะว่ามีเจ้าตัวปล่อยพลังมาอย่างนี้มันจำกัดจุดหลบของเราครับแต่ตอนนี้ได้ละติดละทุกอย่างโอเคดาเมจตัวเรายังไม่ได้สูงขนาดนั้นเพราะมีแค่สิ่งที่ช่วยทำดาเมจเพิ่มเนี่ยเพิ่งจะได้แอทแทคสปีดแล้วก็มีมัลติช็อตหินมันหมุนโอ้โหมันให้เวลาหลบเราน้อยมากผมไปไกลๆมันดีกว่าคือผมขอเห็นวิถีกระสุนของเขาหน่อยอ่ะอันนั้นช่วยได้เยอะถ้าไม่เห็นวิถีกระสุนเลยอ่ะนั่นคือเสี่ยงแล้วนะนั่นคือสุ่มโอเคตายแล้วล่ะตายแล้วล่ะไม่น่าติดอะไรละโอเคเลเวลอัพคราวนี้ได้อะไรสตรองฮาร์ดสมาร์ทแล้วก็ชิลสตรองฮาร์ดเหรอหรือว่าชิลดิชิลการ์ดสตรองฮาร์ดก็ได้เวลาได้รับการฮิวก็ไอดรอปเลทจะสูงขึ้นค่าเป็นตัวไปครับมาเลยเฮ้ยเห็นเต็มๆเลยเมื่อกี้ไม่คิดนะน่ะว่ามันจะแบบปล่อยหินมาโดนเราได้วิ่งผ่านแม่น้ำสบายใจครับโหผมไม่ชอบคอมโบคอมจอยแบบนี้เลยรีบฆ่าไอตัวดวงตาให้หมดก่อนแล้วกันโอเคเราค่อยมาลุมจัดการหินถ้าเราหลบอยู่หลังสิ่งป้องกันขีดขวางก็โอเคอึ๊บเกือบโดนเยี่ยม58ครับไปอย่างรอบคอบครับการโจมตีในด่านนี้การจะบุกลอสแคสโซได้คุณต้องรอบคอบเราต้องรอบครอบทุกวิธีก้าวครับโอเคน่าจะเหลือแต่ตัวกล่องแล้วแหละเห็นมันนิ่งมานานแล้วไม่โจมตีด้วยใช่กล่องนี้อุ้ยเจอบอสบุกหมาอึดมันวิ่งเข้ามาแล้วเราโจมตีสัก 2-3 ทีแล้วเราก็หลบมันปุ๊บอุ้ยมันกระโดดทับมันพุ่งเราจะยิงสักที2ทีแล้วเราก็หลบนะปุ๊บมันกระโดดหลบปุ๊บมันกระโดดโอเคยังดีนะที่ฮิตบ็อกตัวมันอ่ะไม่เท่ากับความใหญ่ของตัวมันไงถ้าใช่นี่ผมว่าแย่แน่แต่ว่าโชคดีครับโอเคขอแอทแทคสปีดได้ไหมไม่ก็ HP บวกกันด้วยก็ได้บูสต์ HP กันด้วยเอ้ยได้แอทแทคสปีดครับเยี่ยมได้ทางสปีดก็เหมือนกับได้ดาเมจนั่นแหละผมถือว่าเป็นอันเดียวกันนะยอดเยี่ยมทั้งคู่โอ้ยแย่ละตอนนี้เรามาเจอตัวที่ผมเกลียดที่สุดในเกมแล้วครับบูมแรงเกลียดนายมากเลยบูมแรงทำไมบูมแรงแล้วไงบูมแรงแล้วไงพอผมฆ่าตัวปวดรอบๆได้ก็โอ้ยได้ฟอนแอลโลอันนี้แหละดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นอีกเท่าตัวโอ้ยผมว่าการจะบุกไอ้ลอสแคสโซเนี้ยผมต้องใช้คอมโบนี้จริงๆนั่นแหละโอ้โหมาละเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วการโจมตีของเราเริ่มโหดขึ้นตามการเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับอะไรผมอยู่บนน้ำได้ครับมุมแรงมาผมหลบครับมุมแรงมาผมหลบครับถ้าผมเห็นคุณจากระยะไกลๆอย่างเงี้ยแล้วไม่มีใครมาป่วนการโจมตีโหเราลังเลเพราะการโจมตีของมันที่ช้าๆช้าๆนั่นแหละไม่ได้ครับเราต้องมีสติมากกว่านี้อันนี้มีน้ำไหมเนี่ยมีจุดวาร์ปแทนครับ
มีจุดวาร์ปแทนครับผมไม่น่าออกมาจากจุดวาร์ปโซนนั้นเลยอ่ะนี่ไงใช้จุดวาร์ปให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับเฮ้ยมันดักเหรอร้ายมากมีมุมแมลงหลบวาร์ปครับวาร์ปศัตรูใช้วาร์ปไม่เป็นครับได้แต่วิ่งตามแบบว่าเฮ้ยไปไหนน่ะไปจับมันมาโอเคหลบเกลียดกลับมาไปใหม่ครับยอดเยี่ยมทีนี้ด่าน24ก็แปลว่าเราจะเจอนางฟ้าStrongheart ทำไมเราจะได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับ HP อย่างเดียวเลยเนี่ยหมามันจะกัดผมขอเอาทำลายตัวที่ตีโปรเจกต์ตายก่อนตัวระยะประชิดถึงแม้มันจะป่วนก็จริงนะแต่ว่าไม่เท่ากับตัวตีไกลหรอกคือตัวระยะประชิดมันจะกดดันเราแบบประชิดตัวแต่สำหรับผมถือว่าเฉยๆเมียวครับพ่อค้าขายโกงราคาผมไม่เอาหรอกนะด่านนี้นี่แสบมากเลยเพราะว่าถ้าผมนะผมพยายามฆ่าให้ได้ตัวหนึ่งไปก่อนเลยดีกว่าเพื่อลดการโจมตีพอมันอยู่ใกล้ๆเราแล้วเรามันหมุนใกล้ๆเราเนี่ยมันเป็นแบบความเสี่ยงนะครับสู้แบบรีบสู้มันเลยดีกว่าแล้วพอมันเป็นระยะไกลแล้วอ่ะมันมองง่ายตัวเนี้ยไอหินตัวเนี้ยแต่อย่าให้มันมาหมุนใกล้ๆเราก็พอเอ้ยกูเกือบโดนเห็นเลยเมื่อกี้กระสุนเหมือนจะเล็งมาหาเราครับดอชมาสเตอร์กับเรียลโลเอาเรียลโลดีกว่ายิงไปข้างหลังใช่ไหมแล้วมันของเราอ่ะมีเบลซิ่งบอลมันจะสะท้อนข้างหลังแล้วไปข้างหน้าครับก็คือเพิ่มการโจมตีนั่นแหละเห็นยังเห็นที่ผมบอกยังเห็นยังโจมตีมันจะเยอะขึ้นครับนี่เราต้องเอาสาย OP มาสู้ครับลอสแคสโซ่และการโจมตีเวทจะมีข้อแบบติดตัวอันนึงที่ดีมากคือการโจมตีของมันจะพยายามที่จะโค้งเข้าไปหาคู่ต่อสู้เพราะฉะนั้นมันมีความแบบเป็นกระสุนติดตามเล็กน้อยครับผมถือว่าไปด้วยกันได้นะกับการพยายามทำให้มันแบบว่าลอยไปให้เต็มแมปเพราะว่าถ้าไม่ใช่นะมันก็แค่ได้แค่ชิ่งแต่ว่ามันยังแบบไม่มีความสามารถในการติดตามหาคู่ต่อสู้ครับของเราเริ่มมาแล้วคอมโบเริ่มติดแล้วครับเจอบอสครับมันจะระเบิดเต็มๆไม่โดนโดนจนได้โหยอยู่เฉยๆยังโดนมีโอกาสผมก็จะยิงให้ได้เยอะที่สุดครับนี่มันเรียกลูกน้องถล่มลูกน้องมันลูกน้องมันไม่เท่าไหร่อุ้ยหลบได้ไงก็ไม่รู้เมื่อกี้คือมันมองยากนะครับบวกกับการโจมตีของเราเองด้วยแล้วอ่ะมันมองยากอ่ะเกือบโดนแต่ว่าไม่โดนโดนแต่ว่าไม่โดนแปลว่าอะไรโอเคชนะหมุนครับอย่าได้ attack speed บวกนั่นแหละการบวก attack speed ก็คือการบวกการโจมตีเกมนี้ attack speed สำคัญนะเอาหมาก่อนแล้วกันอุ๊ยงงเนี่ยไม่โดนหุ้ยอยู่ๆหมาผมสนใจแต่การลูกดอกผมไม่ได้สนใจหมาโอเคโอเคโอเคครับวู้ HP ยังเยอะอยู่ดีนะเราเอาแบบบัฟ HP มาเยอะมองดีๆมุมแมลงมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะถ้าเรามองแต่การโจมตีของมันนะครับถ้าเรามองแต่การโจมตีของมันอ่ะมันค่อนข้างที่จะหลบง่ายอยู่ผมเริ่มเห็นความง่ายของการหลบการโจมตีของมันละแล้วก็ผมไม่เคยเห็นมันโจมตีอุ๊ยอันนี้ดีผมไม่เคยเห็นการโจมตีของมันที่แบบโจมตีต่อเนื่องอ่ะครับคือถ้าอาวุธยังไม่กลับมือมันไม่ตีใหม่ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรามีระยะเวลาในการโจมตีต่อเนื่องเยอะมากมันจะเลเซอร์เราติดแล้วคอมโบผมแบบได้แล้วเนี่ยได้ไอตีกระจายซ้ายขวามาก็ช่วยได้เยอะเลยอ่ะเพราะการโจมตีหนึ่งนัดของผมออกเยอะมากแล้วได้มัลติช็อตโอ้โหผมมีมัลติช็อตใช่ไหมผมมีมัลติช็อตอันเนี้ยการโจมตีเราเริ่ม OP แล้วครับเริ่มกลับมา OP แล้วเริ่มติดแล้วคอมโบ
เฮ้ยหลบไม่ยากแค่ต้องจำเท่านั้นเองว่ามันยิงไปตรงไหนบ้างแล้วและอย่างหนึ่งการโจมตีของเรากับการโจมตีกลับของเราตอนเนี้ยมันดีมากครับมันเยอะเราแค่สนใจเรื่องการหลบพอเพราะการโจมตีคุณได้ HP Boost อีกแล้วครับ HP 4,000 นะหลอดอย่างยาวเลยครับตอนนี้ทุกคนครับผมมีท่าแม่น้ำครับโอ้โหพอเป็นห้องแคบๆเสร็จเราครับนี่ผมนี่อัดอยู่ตรงนี้ตัวตีมิลีทำอะไรผมไม่ได้แน่ผมอยู่หลังแม่น้ำ 36แต่เราไม่มีข้ามกำแพงต้องยอมเสี่ยงวิ่งข้ามไปต้องยอมโดนโอเคการมีเบลซิงวอลแล้วก็มีการยิงกระจายขนาดนี้นี่ผมว่ามันให้ผลดีนะเนี่ยดูสิครับทำอะไรไม่ได้เลยหมาเมื่อกี้คือแบบสงสารมันมากถ้าเป็นตรงนี้ก็อยู่ตรงน้ำหน่อยๆอยู่อย่าเพิ่งเข้ามาสิผมฆ่ามันไม่ตายอ่ะเอ๊ะอึดอยู่เหมือนกัน HP มันเยอะอ๋อมีมุมแมลงด้วยเหรอผมไม่เห็นเลยไม่ได้สังเกตมันตอนแรกยอมรับตรงๆเลยว่าไม่ได้สนใจเขาเลยฮึบเห็นหินโอเคพลังชีวิตจริงๆถ้าเป็นตอนนี้เนี่ยผมถือว่าเสียเลือดไปเยอะมากแต่เพราะว่าเราอัพ HP มาเยอะถือว่าไม่ได้ลดไปเยอะเท่าไหร่นะโอเคโอเคมาสิครับด่านนี้เลเวลอัพคราวนี้ได้อะไร OP มั้ยเฮ้ย OP อยู่ไซอะโลครับออกซ้ายขวามีบอสต้องมองการยิงของมันให้ดีๆครับเจ้าเนี่ยผมจะไม่สนใจการยิงของเราเลยนะผมจะสนใจการหลบอย่างเดียวเพราะว่าการยิงของเราขออยู่เฉยๆพอวิ่งโดนโอเคโอ้เดวิลคุณจะแลกกับได้ Attack Boost เอาครับบูสต์แบบบวก2ด้วยยิ่งทำให้การโจมตีทุกอย่างของผมรุนแรงขึ้นไปอีกครับด่านนี้มันป่วนๆดีเหมือนกันเนาะผมไม่รู้ว่าศัตรูมันปล่อยอะไรออกมานะแต่รู้สึกว่าหลบอยู่หลังหินนี่ก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันแล้วก็ให้การโจมตีที่ชิงกำแพงนั้นน่ะให้มันโจมตีออกไปครับเอ้ยผมจัดไอ้นี่ก่อนดีกว่าปากนี่ยิงเข้าไปตรงนี้ครับให้มันชิงออกไปครับให้มันชิงออกไปสู้เองครับผมไม่ออกไปหรอกเอ้ยได้ด้วยนะทำเป็นเล่นไปยิงนั่นออกมายิงหน่อยโอเคการโจมตีแบบอย่าให้ได้ตีครับถ้าได้ตีนี่คือเวอร์มากพลังแบบด่านเนี้ยมีสิ่งป้องกันเยอะโอ๊ยมีเทเลพอร์เตอร์ด้วยเหรอเฮ้ยด่านนี้มีมุมแรงครับผมเห็นผมโดนแล้วด้วยจัดการเป็นตัวๆไหมครับมุมแรงมันหลบอยู่หลังหินไงผมเลยตีไม่โดนเพราะว่าศัตรูพวกนี้ลอยได้ครับมันลอยข้ามไปแต่ก็ชนะได้อยู่ด่าน42ด่านนี้มีน้ำครับมีโดนเต็มๆโหมันหลบไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยผมอยากได้ HP มาบ้างเหมือนกันนะมันหลบยากมากเลยเมื่อกี้คือเจ้าตัวนั้นก็แสบเพราะว่า RNG การยิงของเขาอ่ะเราไม่รู้ไงบางทีก็ยิงเร็วบางทีก็ยิงช้านิสัยของแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันอ่ะแต่การโจมตีของเราก็ OP เหมือนกันถ้าเราเป็นศัตรูแล้วเราเจอคนที่มันยิงอย่างเงี้ยเราก็โกรธเหมือนกันครับคราวนี้ได้อะไรแท็กสปีดกับฮิลแท็กสปีดอุ้ยโดนได้ไงอุ้ยเฮ้ยมุมแรงเห็นหลบยุหลบมุมแรงมุมแรงมาการโจมตีของลูกดอกโอเคผมว่าผมคุมได้ละผมคุมอยู่เห
เลเวลแม็กซ์แล้วครับคราวนี้สุดท้ายละเอาเป็นยิงไปข้างหลังโอเคแม็กซิมัมของผมแล้วผมไม่สามารถสูงไปกว่านี้ได้แล้วมาแรงมาเห็นโอ้ยพอมันมาคู่กันกับของนู่นนี่นั่นแล้วแบบมันมองยากไงต้องตั้งใจมองครับต้องตั้งใจมองจริงๆเลยอะและยิ่งการโจมตีของเราเนี้ยส่งผลให้กับเราแย่เสียเองด้วยนะเพราะผมมองไม่ค่อยออกครับว่ามันจะมีอะไรมาบ้างเพราะเราเห็นแต่การโจมตีเฮ้ยโดนหืมด่านนี้แย่ด่านนี้แย่ด่านนี้ผมแย่ผมต้องการการฮิลกลับมาด้วยนะเรากำลังจะเจอบอสแล้วนี่ด่าน48โอ้โหเจริญแล้วขอแค่ตีได้ต่อเนื่องก็พออ่าผมโยโล่ผมยืนอยู่ริมกำแพงแล้วผมตีอย่างเดียวผมไม่ทำอะไรผมไม่หลบด้วยผมโยโล่ครับหลบหน่อยก็ได้เพราะว่ามันมาอยู่ๆก็ชนะเฉยเลย เล่นวิธีโยโล่คือวิธีที่ถูกต้องครับคราวนี้เราเจอบอสแล้วครับโอ้ยต้องเล่นทีม OP อย่างนี้สินะคราวนี้ทำอะไรได้บอสยิงไฟครับหลบง่ายอยู่ท่าเมื่อกี้อุ๊ย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 หืมไม่สนมาแล้วไม่สนมาแล้วตีอย่างเดียวแล้วบอสคุณมุมแมลงยังยากกว่าอีกการโจมตีของผมมันเยอะมากไงอุ๊ยชนะแล้วครับสามารถทะลวง Lost Castle ได้แล้วเย้ yes. สุดยอดเลยเราต้องเอาทีม OP อันนี้มาเล่นนะถึงจะทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม Chapter Unlock ครับได้ Ability ใหม่อะไรครับคุณจะโชว์อะไรกันตรงนี้เราได้หนังสือ Increase Projectile Frequency and Own Attack คืออะไรอ่ะActive Ultimate Skill เอ๊ะอันนี้ไม่รู้ฮะอันนี้ไม่รู้ไม่เคยได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลองครับ Arcane Archer ว่ามันคืออะไรโอเคแต่ก่อนอื่นหน้านั้นนะครับผมขออนุญาตอัปเกรดฮีโร่ตัวนี้นะชอบมากเลยเป็นตัวที่ทำให้ผมเนี่ยมีชีวิตอยู่ที่ดีมากครับแข็งแกร่งยังไงก็แนะนำการโจมตีกันเป็นช็อตนี่ผมชอบเอาละทุกคนครับเราสามารถที่จะทะลวงลอสแคสเซิลได้แล้วครับต้องใช้ทีม OP ฮะแล้วมันก็ OP ดีจริงๆด้วยทีนี้ก็ปลดล็อกด่าน6ขึ้นมา Cave of Bones เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่าด่านนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้ก็คงจะเพียงพอไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้ด้วยนะครับผมบันซ่าฮันนี่คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม